โหร้อนตั้งแต่คอยันมดลูกสวัสดีค่ะแม่ๆวันนี้ครูก็จะทำเมนูมดลูกอุ่นนะคะเป็นขิงดำกระชายขาวน้ำผึ้งชันนรงค์นะคะสูตรนี้ใครเตรียมผนังมดลูกอยู่ลอกได้นะปกติครูก็จะดื่มเจ้าตัวขิงดำเนี่ยนะคะวันละ1ช้อนชาผสมกับน้ำผึ้งชันนรงค์เนี่ยทุกคืนก่อนนอนอยู่แล้ววันนี้มีกระชายขาวเข้ามาร่วมด้วยแล้วขันน้ำกระชายขาวกันก่อนโอเคตอนนี้ครูก้อยได้น้ำกระชายขาวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คราวนี้นางเอกของเราอีกตัวหนึ่งนะคะขอเปิดซีนนะคะให้กับคุณขิงดำนะคะจริงๆตัวนี้ควรจะก็อยู่แล้วแหละในแง่ของมดลูกอุ่นนะคะไม่ใช่ขิงขาวทั่วไปนะดูสีนะคะมันคือขิงดำแล้วก็ใช้เป็นหัวสดไม่ใช่แบบสเปรย์นะคะไม่ได้ใช้แบบแห้งนะเวลาแม่ๆชงดื่มเนี่ย1ช้อนเอาอยู่นะคะรับรองมดลูกอุ่นแน่นอนเติมลงไปนะคะคือเห็นไหมคะมันจะหนักมากเลยเจ้าขิงตัวนี้เพราะว่ามันเป็นขิงสดนะคะที่มันอบผงคนที่ไม่มีเวลามาทำน้ำขิงสกัดเนี่ยก็กินตัวขิงดำตัวนี้ที่ครูก้อยแนะนำได้เลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ค่ะสติงเลสเมียนี้น้ำผึ้งชันนรงค์นะคะตัวนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยในช่วงเตรียมผนังมดลูกเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโปรไบโอติกชั้นดีนะคะที่ทำให้มดลูกของเราแล้วก็ลำไส้ของเราเนี่ยมีจุลชีพชั้นดีนะคะที่สร้างความสมดุลนะคะแถมยังเป็นตัวช่วยเพิ่มโปรเจสเตอโรนนะคะที่เป็นตัวทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ดีใส่เข้าไปในน้ำนะคะแล้วก็ควรรสชาติดีด้วยค่ะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะตามธรรมชาติเลยตัวนี้นะไม่ใช่น้ำผึ้งทั่วไปนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์สูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไป 5-10 เท่าแล้วก็ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดกระชายขาวขิงดำสมน้ำผึ้งชันนรงค์นะคะนี่เมนูมดลูกอุ่นนะไปลอกได้นะคะดื่มก่อนนอนนะคะหลับสบายมากนะคะอาจจะร้อนวูบวาบนิดนึงนะคะโหร้อนตั้งแต่คอยันมดลูกวันละแก้ววันละแก้วไม่มีกระชายไม่เป็นไรขอให้ขิงดำได้ทุกวันก็พอกระชายนานๆมาทีก็ได้นะคะเราดื่มจนกระทั่งวันไปถึงวันจะใส่ตัวอ่อนใส่ตัวอ่อนแล้วก็ไม่ต้องแล้วนะคะมันร้อนเกินไปนะคะ